ต้องบอกว่าวันนี้ใครที่เล่น Twitter ครับแน่นอนว่า Hashtag Welcome ยุคยอมสู่ Thailand เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงแฮชแท็กนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายแฮชแท็กนะครับที่เกี่ยวข้องกับยุคยอมครับผมจะลัดฟ้ามาถึงเมืองไทยเพื่อเตรียมเปิดโชว์ในประเทศไทยครับซึ่งตั๋วเนี่ย sold out นะฮะกับ2022ยุคยอม First Live in Bangkok ณ Impact Exhibition Hall 5เมืองทองธานีครับแม้จะเพิ่มรอบก็ยังขายหมดในเวลารวดเร็วครับและยังมีภาพของยองแจครับสมาชิกชาวเกาหลีจากวงเดียวกันบินลัดฟ้ามาไทยด้วยครับซึ่งอย่างที่แจ้งกันไปว่าล่าสุดยองแจเพิ่งปล่อยผลงานกับศิลปินไทยจนฮอตครองชาร์ตเลยครับยังไม่หมดกับข่าวของวงก็อตเซเว่นครับเพราะล่าสุดมาร์คต้วนครับเปิดตัวผลงานอัลบั้มใหม่ที่มีภาพแจ็คสันหวังไปร่วมแสดงความยินดีกันถึงที่สหรัฐอเมริกาเลยครับในส่วนของแบมแบมครับแม้ไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีแต่ก็ได้รับซีดีอัลบั้มใหม่จากมาร์คต้วนก่อนใครแถมเป็นคนทำหน้าที่กระจายซีดีผลงานเพลงของมาร์คต้วนไปยังเมมเบอร์ของก็อตเซเว่นคนอื่นๆด้วยครับยังไม่หมดเท่านั้นครับยังมีเรื่องของหนุ่มเกาหลีสุดฮอตในไทยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าแฟนๆเนี่ยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรอไปส่งดาราศิลปินไทยไปญี่ปุ่นดันเก็บภาพของแท็กยอน 2PM ครับผมแล้วก็ตัวร้ายของซีรีส์วินเซนโซนะครับก็เลยกลายเป็นคำถามว่าอ้าวแท็กยอนมาเมืองไทยเมื่อไหร่พอไปส่องใน IG ครับล่าสุดของหนุ่มคนนี้ปรากฏว่ามาพักผ่อนมาเที่ยวเมืองไทยสักพักแล้วครับจะเป็นทะเลหรือว่าเมืองกรุงก็ไปมาแล้วรวมถึงมีการนั่ง Grab อีกต่างหากครับจากตรงนี้หลายคนก็เลยอดย้อนไปถึงช็อตความทรงจำหลายปีที่แล้วที่แท็กยอนเนี่ยเรียกแท็กซี่แต่ไม่มีคันไหนไปส่งนะฮะจนแฟนต้องเข้าไปช่วยกันเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ